ากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดนะฮะตรงนี้ให้กำลังใจคือผมว่านะครับบุคลากรทางการแพทย์เราอ่ะเราเข้าใจนะทำงานหนักนะครับทำงานหนักพอสมควรนั้นเราในบุคคลที่เราไม่ได้สายอาชีพนั้นเราก็เข้าใจเหมือนเราเองเวลาเราทำละครเราก็ทำหนักเพื่อให้คนดูรู้สึกดีเหมือนกันนะครับบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเขาก็กดดันอยู่พอสมควรที่อยากให้คนที่ติดโควิดเนี่ยหายหรืออยากให้คนที่ไม่ติดเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นก็เอากำลังใจให้กำลังใจช่วยนะครับให้บรรลุงานให้สำเร็จอะไรนะครับขอบคุณพี่แม่ครับพี่แม่จิตรู้สึกดี